ีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมเอาโหราจารย์ที่มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับเอมิเลียช่างศรีค่ะนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับราศีใดจะมีโชคลาภได้จับเงินก้อนโตตามมานะคะราศีเมษนะคะเขาบอกว่าในวันในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยเขาบอกว่าราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเป็นราศีหลักที่จะมีโชคลาภโดยเฉพาะราศีสิงห์นะคะเพราะว่าราหูมันกุมรักนะคะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะเรามาดูว่าในราศีเมษก่อนละกันนะคะเป็นราศีหลักของเราเลยนะคะราศีหลักของเราราศีเมษนะคะเขาบอกว่าจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็ให้ระวังเพราะว่าเขาบอกว่าในตำแหน่งของโชคลาภที่จะตามมานี้รวมถึงเรื่องของทุกขลาภมาด้วยรวมถึงการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีการงานอาจจะมีปัญหาแต่คุณจะมีโชคลาภฟุ้งๆเข้ามานะคะก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพตามไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแต่จะต้องเกิดปัญหาก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่หยิบขึ้นมาได้นะคะเป็นไพ่ก้าวดักก้าวไม้เท้านะคะอาจจะเกิดปัญหาซึ่งจะเป็นการตัวบีบให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่เกิดการงานเกิดขึ้นบีบให้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะคะส่วนของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของ5เหรียญนะคะก็บอกว่าโชคลาภในราศีของพฤษภน่ะดีไหมก็ต้องบอกว่าไพ่ของราศีพฤษภน่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลที่ได้จากโชคลาภนะคะทำให้ราศีนี้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์โดยเฉพาะคนที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15เมษายนจนถึง14มิถุนายนนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดราศีนี้เก็บเงินเก็บทองเก็บกระเป๋าเข้าเยอะๆนะคะส่วนราศีของมิถุนนะคะในตำแหน่งของโชคลาภของคุณในช่วงของเดือนวันที่15มิถุนาจนถึงวันที่14มิถุนนะคะมิถุนานะคะก็ได้ไพ่เดทนะคะเขาบอกว่าในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดจะเล่นหรือเสี่ยงโชคนะคะแนะนำว่าให้เล่นมีเกี่ยวกับเรื่องของเลขทะเบียนรถนะคะทะเบียนบ้านทะเบียนรถจะมีโชคลาภตรงนี้เกิดขึ้นหรือจะขอเลขจากจิตวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะนำผลในเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นมาได้แต่ราศีมิถุนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะจะดีเฉพาะช่วงของครึ่งปีแรกเท่านั้นส่วนครึ่งปีหลังให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดในราศีใดๆก็ตามนะคะต้องกลับไปย้อนถามตัวเองก่อนว่าตัวเองตัวของคุณนั้นมีได้ทำบุญในด้านของเรื่องของโชคลาภมาด้วยหรือไม่นะคะก็เช่นทำบุญแล้วคุณมีอธิษฐานจิตในเรื่องของบุญกุศลตรงนั้นเช่นใส่บาตรขอข้าพเจ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงขอแล้วให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคด้วยนั่นถ้าคุณไม่ทำโชคลาภด้านนี้เสี่ยงให้ตายยังไงนะคะมันก็เฉียวไปเฉียวมาเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปนะคะราศีกรกฎนะคะในราศีกรกฎถามว่าเป็นราศีที่ในตำแหน่งของโชคลาภนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โชคดีจุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะถูกหวยรวยเบอร์เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะได้ไพ่1เหรียญ นะคะก็บอกว่าราศีกรกฎมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์บ้างนะคะแต่ไม่ได้มากมายดังนั้นอย่าทุ่มเทเยอะนะคะค่อยๆเล่นค่อยๆจับไปนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของกรกฎในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าสามารถคุมเกมหรือสามารถดูแลในเรื่องของความเป็นครอบครัวได้ดีส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ายินดีด้วยพ่อของคุณได้ไพ่1เหรียญ นะคะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์กับพวกเรานะคะตามเรามานะคะส่วนในราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีหลักเลยนะคะเป็นราศีที่เกี่ยวเรื่องของโชคลาภเพราะว่าในตำแหน่งของราศีสิงห์เนี่ยมีราหูกุมรักนะคะก็ต้องมาดูว่าราศีสิงห์จะถูกไหมไพ่ที่หยิบขึ้นมาเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเอ็มเพสนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ก้อนใหญ่ก้อนโตก็ถือว่าสุดยอดสำหรับคนราศีสิงห์นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานถามว่าดีไหมมีสำหรับคนที่กำลังจะคิดจะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานก็บอกว่าเปลี่ยนไปแล้วชีวิตจะเริ่ม
รุ่งเรืองหรือดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรแต่คุณก็ถ้าเกิดถามว่ายังโสดอยู่ถามว่าจะพบรักใหม่ไหมช่วงนี้ก็ยังต้องเบาๆก่อนนะคะความรักยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ต้องดีใจกับเรื่องของโชคลาภนะคะในการเสี่ยงโชคการไปแข่งขันหรือเรื่องของการที่จะมีโอกาสฟุกๆเข้ามาก็ต้องยินดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่เกิดในราศีกันนะคะในราศีกันนะคะ เขาบอกว่าช่วงเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ไพ่ที่หยิบขึ้นมาเป็นไพ่ของ1ดาบนะคะซึ่งหมายความว่าโชคลาภในช่วงตอนนี้มีโอกาสที่จะถูกได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ก้อนใหญ่ก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงจับเงินก้อนโตได้ด้วยเหมือนกันแต่เป็นไม่ได้ใหญ่เท่ากับคนราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานเขาบอกว่าราศีกันนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาในลักษณะของการที่เข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาด้วยเหมือนกันแต่ก็มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เป็นเงินไม่ได้ก้อนใหญ่เท่าที่ควรนะคะเรื่องของการงานอาจจะเครียดเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานของเราหรือคนที่อยู่รอบข้างเราทำให้เราเครียดการงานอาจจะไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของโชคลาภที่โดดเด่นเข้ามานะสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรระวังเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะคนในราศีกันก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของโชคลาภนะคะสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินแต่เรื่องของการงานอาจจะเครียดนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีลูกน้องบริวารนะคะอาจจะสร้างปัญหาให้เราเครียดได้นะคะส่วนคนที่เกิดในราศีตุลนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามาลองดูกันนะคะคนในราศีตุลเขาบอกว่าตำแหน่งของโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าได้โอกาสได้ไพ่ของคำว่าแจ็คเมนต์นะคะซึ่งหมายความว่าคนที่จะได้โชคลาภตรงนี้อาจจะต้องลงแรงนิดนึงด้วยการอาจจะไปบนบานสรรกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านของเราหรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่แม่ย่านางได้ไหมก็ได้เหมือนกันอาจจะออกเลขบ้านเลขรถได้นะคะหรือขอจากเทวดาเกื้อกูลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะในราศีตุลนะคะในราศีตุลเนี่ยการเงินช่วงนี้อาจจะประมาณช็อตนิดนึงนะคะมีโอกาสของการช็อตเงินทองไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควรนะคะในราศีตุลเนี่ยในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่ยังไม่ถึงขนาดหนักหนาสาหัสนักแต่ก็ต้องค่อยประคับประคองให้ดีที่สุดในเรื่องของการงานนะคะการเงินอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องดูแลกันไปนะคะโชคลาภก็บอกแล้วว่าอาจจะต้องไปขอปฏิหาริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอีกทางนึงนะคะก็อย่าโหมมากนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลนะคะมีโอกาสที่จะได้ดีในช่วงของกลางปีไปแล้วนะคะช่วงต้นปีอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีพฤศจิกนะคะพฤศจิกเป็นยังไงบ้างพฤศจิกนะคะในตำแหน่งของราศีพฤศจิกนะคะเขาบอกว่าได้ไพ่ของคำว่า10ดาบนะคะในเรื่องของโชคลาภก็แนะนำว่าเผาๆนิดนึงอย่าเล่นเยอะเล่นพอหอมปากหอมคอเล่นพอที่แบบได้เฮฮาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเล่นมากก็จะเสียมากนะคะเพราะว่าในตำแหน่งของโชคลาภไม่ได้โดดเด่นเลยเพราะได้ไพ่ของคำว่า10ดาบนะคะอาจจะ เล่นแล้วไม่ได้เงินคืนหรือเล่นแล้วถูกโกงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในราศีพฤศจิกนะคะถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสของการถูกโกงถูกหักหลังได้ง่ายก็ต้องระวังในจุดนี้แล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะเขาบอกว่าการงานก็ต้องระวังเพราะว่าสังคมรอบข้างอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ง่ายเพราะว่าได้ของไพ่ของคำว่าสิบดาบนะคะทำอะไรช่วงนี้อาจจะติดขัดติดอุปสรรคอะไรปัญหาหลายๆอย่างปลายปีไปแล้วทุกอย่างถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วง3เดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของการบริหารโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีธนูนะคะราศีธนูนะคะได้ไพ่ของคำว่า5ดาบนะคะ5ดาบเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าตำแหน่งของ5ดาบเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวนะคะคุณอาจจะได้ในตำแหน่งไม่แน่นะคะ5ดาบอาจจะเลข5มาก็ได้นะคะลองดูนะคะเพราะว่าราศีของคนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยมีโอกาสของการที่จะได้โชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะได้จากไหนได้จากความสามารถอาจจะ
เป็นการคำนวณเลขเองคิดเองหรือได้จากความสามารถของตัวเองก็ได้เหมือนกันโชคลาภมีหลายทางนะคะอาจจะมาทางด้านของการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะโชคมาได้ทางเกี่ยวกับการงานการเงินก็ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ราศีธนูนะคะมีโอกาสที่จะพบรักใหม่หรือรักที่เข้ามาที่ประทับใจก็ได้นะคะก็ถึงยังไงก็ตามนะคะคนราศีธนูระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดมีโอกาสที่จะผิดพลาดจากเรื่องของความใจร้อนของตัวเองได้นะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะแต่โชคลาภมันแน่นอนค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีกันขอโทษค่ะราศีกุมนะคะในราศีกุมนะคะของคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะถามว่าโชคลาภจะมีไหมมันบอกว่าโชคลาภอยู่ใกล้ตัวคุณนะคะรอบตัวคุณเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคได้หมดเลยคุณสามารถที่จะเล่นได้นะคะทั้งเลขรถเลขบ้านนะคะหรือสังคมของคุณที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยสามารถที่จะบอกเลขโชคลาภให้กับคุณได้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับคนราศีกุมนะคะในตำแหน่งของราศีกุมนะคะในเรื่องของการงานมันบอกว่าจะมีโอกาสของการที่จะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือติดต่องานติดต่อธุรกิจกับคนต่างชาติต่างศาสนาหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับ import export ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าดีใจด้วยสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมนะคะแต่การเงินหรือความรักช่วงนี้เป็นเพราะว่าอาจจะเรื่องความรักดีไม่ดีค่ะแต่อาจจะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการให้เวลาซึ่งกันและกันเพราะมันบอกว่าคนราศีกุมจะบ้างงานหนักนะคะโหมงานหนักอาจจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวดูแลความรักให้เยอะๆนะคะแต่โชคลาภรับรองค่ะมีแน่นอนนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมีนนะคะราศีมีนเลขอะไรดีเนาะนะคะราศีมีนได้ไพ่ของคำว่าเฮอร์มิตนะคะราศีมีนเขาบอกว่าในตำแหน่งโชคลาภนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกโดยการที่คุณอาจจะบนบานศาลกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางศาลปู่ศาลย่าได้หมดเลยนะคะเพราะอันนี้เกี่ยวกับปู่ฤาษีเลยโดยตรงนะคะคนที่สักการะปู่ฤาษีหรือจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่นึงแต่ถามว่าได้มากไหมฤาษีบอกแล้วว่าน้อยนะคะอาจจะได้ไม่มากแต่ว่าพอหอมปากหอมคอพอมีค่าขนมให้กับลูกๆได้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างการงานในตำแหน่งของราศีมีนเนี่ยมันบอกว่าต้องอึดต้องสู้ต้องทนนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการศึกษาการเล่าเรียนช่วงนี้อาจจะมาขมักขม้นในเรื่องของการเรียนกันนะคะอาจจะต้องใช้ชีวิตในเรื่องของการทำบุญสุนทานให้มากหน่อยนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภหรือการงานจะโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะจากความสามารถของคุณล้วนๆค่ะไม่ได้จากผู้อื่นเลยนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้ต่อไปนะคะจึงประสบความสำเร็จได้นะคะการเงินอาจจะไม่มีมากแต่ก็ไม่ขาดมือนะคะก็จบไปแล้วทั้งหมด12ราศีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราขอสรุปกันง่ายๆก็คือว่าราศีที่โดดเด่นเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคในการจับเงินก้อนก็จะมีราศีเด่นๆเลยนะคะก็คือราศีสิงห์นะคะราศีเมษราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีพฤศจิกใครที่เกิดราศีนี้ก็ขอยินดีด้วยนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะก็สุดท้ายเราก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่ให้การสนับสนุนกับช่องของเรา M Media Channel ช่อง4นะคะกับน้ำผลไม้นะน้ำขอโทษค่ะน้ำโซดากลิ่นผลไม้นะคะยี่ห้อจัสซี่จัสซ่าค่ะขอโทษค่ะนะคะยี่ห้อจัสซ่านะคะเป็นน้ำผลไม้กลิ่นโซดาเป็นน้ำโซดากลิ่นผลไม้นะคะให้การสนับสนุนนะคะถ้ารักถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแต่ว่าหากบังเอิญบางคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ยอดกระออกมาได้ทันหรือได้ดูการติดตามผลงานของดิฉันนะคะก็มันจะมีระฆังอยู่ข้างๆที่อยู่คำว่าติดตามกดระฆังเข้าไปอีกนิดนึงนะคะคุณก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะได้พบกับดิฉันทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวดีเลขเด็ดนะคะหรือในการพยากรณ์ดวงดาวนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดิฉันอาจารย์ต่ายหัวดูตาทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอสงเจษดานะคะสนใจจะเรียนหรือสนใจจะขอพยากรณ์นะคะที่หมายเลข0889
0254แล้วพบกันใหม่นะคะกับดิฉันอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ